วิดีโอชุดที่ผ่านๆมานะครับเราก็ได้เห็นการคำนวณและลำดับนะครับถึง4แบบด้วยกันนะครับที่สามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของความสัมพันธ์เวียนเกิดได้นะครับในวิดีโอนี้เราอยากจะมาทบทวนถึงความสัมพันธ์เวียนเกิดทั้ง4ตัวนั้นนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่านะครับไอ้เจ้าความสัมพันธ์เวียนเกิดทั้ง4ตัวเนี่ยมันมีลักษณะอะไรบ้างร่วมกันนะครับและเราก็จะทำการวิเคราะห์มาว่านะครับความสัมพันธ์เวียนเกิดทุกตัวเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับที่ทำให้มันเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เวียนมันเกิดที่สมบูรณ์ได้นะครับผมเราก็มาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับเราเห็นความสัมพันธ์เวียนมันเกิดมา4แบบด้วยกันแบบแรกที่เราเห็นนี่ก็คือการหารากที่2ใช่ไหมครับด้วยวิธีการของนิวตันในการหารากที่2ด้วยวิธีการของนิวตันนั้นเนี่ยเรานิยามฟังก์ชันนิวตันใช่ไหมครับที่รับพารามิเตอร์2ตัว x และ y นะครับฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะทำการประมาณค่ารากที่2ของ y โดยใช้ x นะครับเป็นค่าเดาเริ่มต้นซึ่งถ้าหากว่า x นะครับมันดีอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่า x เนี่ยมันดีพอนะครับเราก็จะตอบ x ไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมันจะทำการพัฒนาค่า xนะครับแล้วก็ใช้ค่า x ตัวนี้เนี่ยนะครับไปเป็นค่าเดาใหม่การพัฒนาค่า x ก็ทำตามสูตรนี้นะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วย x บวกด้วย y ส่วน x นะครับแล้วก็จะเอาค่านี้เป็นค่าเดาใหม่นะครับป้อนให้นิวตันต่อไปนะครับอันนี้คือในกรณีอื่นๆนะครับกรณีอื่นๆนี้คือกรณีที่ x มันไม่ดีพอนะครับเราก็ได้เห็นอีกใช่ไหมครับว่าในการคำนวณหรมนะครับเรามีการนิยามฟังก์ชัน GCDของ A กับ B นะครับซึ่งจะมีพฤติกรรม2เคสด้วยกันนะครับกล่าวคือมันจะมีการคืนค่า A ไปเลยนะครับถ้าหากว่า B เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับถ้าหากว่า B มีค่าเท่ากับ0นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าทำการคำนวณหรมของเลข2ตัวอีกชุดนึงนะครับซึ่งตัวแรกคือ B และตัวที่2ของเลขชุดนั้นคือ A mod B นะครับในกรณีนี้คือในกรณีที่ B ไม่เท่ากับ0เราก็ได้เห็นอีกใช่ไหมครับว่านะครับมีความสัมพันธ์เวียนมันเกิดของลำดับฟิโบนัชชีนะครับลำดับฟิโบนัชชีนะครับที่เรานิยามลำดับ fn ใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากว่า n มีค่าเท่ากับ0หรือ1นะครับตรงนี้มันจะมีค่าเป็น1และมันจะมีค่าเท่ากับ fn ลบ1บวกด้วย fn ลบ2นะครับถ้าหากว่า n เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะตรงนี้ผมเขียนผิดนะครับและเราได้เห็นลำดับ factorial ใช่ไหมครับลำดับ factorial นะครับที่เราบอกว่า n factorial มีค่าเท่ากับ1นะครับถ้าหากว่า n มีค่าเท่ากับ0และมันจะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย n ลบ1factorial นะครับถ้า n มันเกิดไปมากกว่า0ขึ้นมาครับทีนี้ความสัมพันธ์ทั้ง4ตัวนี้นะครับมันมีองค์ประกอบอะไรร่วมกันบ้างอันดับแรกก็อยากจะให้สังเกตครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีวงเล็บก้ามปูหมดเลยใช่ไหมครับความสัมพันธ์ทุกตัวเนี่ยจะมีวงเล็บก้ามปูเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าวงเล็บก้ามปูนี่เราสามารถสรุปอะไรได้นะครับวงเล็บก้ามปูเนี่ยแสดงให้เห็นว่านะครับความสัมพันธ์เวียนมันเกิดทุกตัวจะมีหลายกรณีครับหลายกรณีนะครับฟังก์ชันที่นิยามด้วยความสัมพันธ์เวียนมันเกิดไม่ใช่ฟังก์ชันง่ายๆที่อธิบายได้ด้วยสูตรเพียงสูตรเดียวแต่ว่ามันจะต้องมีหลายกรณีทีนี้หลายกรณีนั้นเนี่ยมันจะมีกรณีแบบไหนบ้างนะครับมันก็จะมีกรณีหนึ่งใช่ไหมครับที่เราจะเห็นฟังก์ชันที่กำลังถูกนิยามเนี่ยนะครับอยู่ทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับโอเคนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีการใช้ฟังก์ชันตัวเดิมนะครับอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เราก็จะไม่เรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์เวียนมันเกิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกรณีหนึ่งที่มีการเรียกตัวเองนะครับมีกรณีที่มีการเรียกตัวเองอันนี้เป็นลักษณะที่2ที่เราจะเห็นอยู่เสมอนะครับในความสัมพันธ์เวียนมันเกิดทุกตัวนะครับเสร็จแล้วครับมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งใช่ไหมครับที่ทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับโอเคนะครับจะไม่มี
การเรียกตัวเองอยู่เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้โอเคมันจะมีลักษณะร่วมอีกอย่างนึงตรงนี้เราจะไปเขียนไว้ตรงไหนดีผมขอลบฟิโบนัชชีตรงนี้ออกไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับนะครับ3นะครับมีกรณีที่ไม่มีการเรียกตัวเองเห็นนะครับเรามีลักษณะ3อย่างที่เราสามารถสังเกตได้จากความสัมพันธ์เบียร์มันเกิด4ตัวที่เราเคยดูมานะครับมีหลายกรณีมีกรณีที่มีการเรียกตัวเองมิฉะนั้นเราจะไม่เรียกว่ามันเป็นความสัมพันธ์เบียร์มันเกิดนะครับและกรณีที่3ตรงนี้นะครับมันจะมีกรณีหนึ่งที่ไม่มีการเรียกตัวเองทีนี้กรณีที่ไม่มีการเรียกตัวเองเนี่ยทำไมมันถึงมีขึ้นมานะครับก็อาจจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าฟังก์ชันฟิโบนัชชีของผมนะครับมีเพียงแค่กรณีที่มีการเรียกตัวเองเท่านั้นเรานิยามออกมาเลยว่าฟิโบนัชชี fn มีค่าเท่ากับ fn ลบ1กับ fn ลบ2เราไม่สนใจว่าถ้าสมมุติว่า n เป็น1หรือ0มันจะมีค่าเท่ากับ1เท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับสมมุติว่าผมทำการคำนวณค่า f2 ใช่ไหมครับนิยามข้างบนนี้จะบอกว่า f2 มีค่าเท่ากับ f1 บวกด้วย f0 โอเคไหมครับแต่ f1 กับ f0 ผมไม่รู้ว่ามันมีค่าอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมรู้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือว่าfn เท่ากับ fn ลบ1 fn ลบ2เพราะฉะนั้นผมก็สามารถจะเซต n เป็น1ได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะได้ว่าโอเค f1 เนี่ยนะความจริงมีค่าเท่ากับ f0 บวกกับ f ลบ1ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้บวกกับ f0 อีกทีนึงทีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเค f0 มีค่าอะไรกันแน่แต่ว่าผมก็ดูข้างบนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะผมก็อาจจะต่อได้ใช่ไหมครับ f0 มันอาจจะมีค่าเท่ากับ f ลบ1บวกด้วย f ลบ2ใช่ไหมครับบวกกับ f ลบ1แล้วก็มี f0 อีกตัวนึงแล้วก็แทนออกมาเป็น f ลบ1บวกด้วย f ลบ2ทีนี้คุณก็อาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็สามารถที่จะแตกออกเป็น2เทอมไปเรื่อยๆไม่รู้จบสินะครับใช่ครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มีกรณีที่บอกเฉยๆว่าโอเค f0 เท่ากับ1หรือ f1 เท่ากับ1เนี่ยเราก็สามารถที่จะแตกตรงนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบการคำนวณค่า f2 ของเราก็จะเหมือนกับต่อไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้ยังให้เกิดค่าที่มีประโยชน์ที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ขึ้นมาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ความสัมพันธ์เวียนมันเกิดเนี่ยนะครับมันจะต้องจบได้นะครับจบได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขที่ไม่มีการเรียกตัวเองมันถึงจะจบได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับความสัมพันธ์เวียนมันเกิดนะครับมันจะมีลักษณะหรือมีองค์ประกอบอยู่3อย่างโอเคไหมครับความสัมพันธ์เวียนมันเกิดนะครับจะมีลักษณะอยู่3อย่างที่จะต้องมีเสมอคืออันดับแรกอะไรนะครับมันจะต้องมีหลายกรณีใช่ไหมครับมันจะต้องมีหลายกรณีนะครับมันจะต้องมีหลายกรณีเสร็จแล้วมันจะต้องมี1กรณีมีอย่างน้อย1กรณีนะครับที่มีการเรียกตัวเองในกรณีประเภทนี้เนี่ยผมจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น recursion condition recursion condition ครับนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่มี recursion condition ไม่มีการเรียกตัวเองเราก็จะไม่เรียกมันว่าความสัมพันธ์เวียนมันเกิดมันก็จะเป็นแค่สมการธรรมดาเฉยๆนะครับและสุดท้ายเลยนะครับมันจะต้องมีกรณีที่ไม่มีการเรียกตัวเองด้วยครับตรงนี้เราจะเรียกกรณีแบบนี้ว่า terminal condition ครับ terminal นี่แปลเป็นภาษาไทยนี่จะแปลว่าปลายสุดนะครับปลายสุดยังไงดีนะครับบางทีอาจจะแปลว่าจบก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะแปลว่าปลายสุดก็ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะครับการคำนวณของฟังการคำนวณนะครับนะทุกแขนงเลยนะครับทุกแขนงเลยไม่ว่าคุณจะแตกออกมาเป็นยังไงก็ตามนะครับจะต้องจบที่เทอร์มินอลคอนดิชันเสมอนะครับมิเช่นนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกตัวเองต่อไป
ได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะไม่ได้ทำให้เกิดค่าหรืออะไรก็ตามที่มีประโยชน์ที่เราสามารถที่เราไปใช้ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เห็นว่าความสัมพันธ์วิวมันเกิดทุกตัวมันก็จะมีโครงสร้างนะครับโครงสร้างอย่างนึงก็คือว่ามันจะต้องมีอยู่หลายกรณีนะครับจะต้องมีกรณีนึงที่มีการเรียกตัวเองนะครับแล้วก็จะต้องมีกรณีที่ไม่มีการเรียกตัวเองด้วยกรณีที่เราบอกว่าค่ามันเป็นเท่านี้ไปเลยนะครับไม่ได้มีการเรียกตัวเองต่อแต่อย่างใดการคำนวณทุกแขนงนะครับทุกเส้นทางที่เป็นไปได้จะต้องมาจบที่ terminal condition เสมอมิฉะนั้นมันจะเรียกตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบและไม่เกิดค่าอะไรที่มีประโยชน์ที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้มานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนิยามความสัมพันธ์เวียนมาเกิดอะไรก็ตามเราจะต้องแน่ใจว่าจะต้องมี2ตัวนี้เสมอนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจบเพียงเท่านี้แล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ